จารย์ค่ะอันนี้ถ่ายอย่างจริงไปถึงไหนแล้วก็เมตตาที่จะให้ให้ติ๊กติ๊กเชิญวัดใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะซึ่งทางพิธีเปิดในเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้
ขอบคุณท่านผู้บัญชาการพระนครไทยแล้วก็พระอาจารย์ของวัดเรานะคะพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารแห่งนี้ก็คือพระพุทธสิริมงคลธรรมชัยเล็กจันทราก็คือเป็นที่พึ่งของประชาชนคือชื่อพระประธานยาวค่ะเดี๋ยวต้องให้ท่านประธานนี้มีคำถามพูดนะคะจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญคุณดร.รุ่งนภาคงเพชรนะคะได้กล่าวอะไรกับนิดหน่อยเพื่อที่จะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบ
คนเอเชียช่วยกันซึ่งกันและกันต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ตามเราควรจะไปในสิ่งที่ดีไปในทางศาสนาไปในทางที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมการไม่ว่าเขาจะร้ายมายังไงกับเราเพื่อเราและทำสิ่งที่ดีต่อก็มีแต่สิ่งที่ดีตามมานะครับผมก็ทำได้แค่อะไรแค่ในมือก็ทำได้แค่นั้นอะไรที่เราช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นั้นไม่ว่าจะใหญ่หรือน้อยเราเป็นผมได้อย่างเดียวสิ่งที่เราทำได้ก็เลยเริ่มต้นในการที่ทำโครงการไทยเฮอริเทจสกอลาร์ชิพฟันด์ที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนไทยในอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้จะคิดว่าจะทำโครงการอะไรใหญ่โตอย่างน้อยช่วยเด็กทีละ1คน2คน3คนก็ดีแล้วเรามีกำลังแค่นี้เราก็ทำแค่นี้อย่างเช่นปีที่แล้วที่ผ่านมาความจริงก็อยากจะทำคุณช่วยเหลือเด็กต่อแต่ว่าโควิดหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมก็ไม่ได้มีโอกาสทำฟันเดเซอร์เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปแต่เวลากลับมาที่เราทำอะไรได้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่เป็นช่วงเวลาที่คนลำบากหลายคนนะธุรกิจไม่ดีคนเจ็บป่วยเยอะแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลาเราต้องนึกถึงคนที่เขามีอะไรที่ด้อยกว่าเราเรายังมีชีวิตอยู่มีข้าวกินมีบ้านอยู่เราก็น่าจะช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีอะไรบ้างถึงแม้เราจะลำบากก็ตามก็ยังมีคนลำบากมากกว่าเราอยู่ดีคนไทยเป็นคนที่รักกันเป็นคนที่เคารพกันมีวัฒนธรรมดีมีการเคารพผู้ใหญ่เป็นกลุ่มชนที่ในอเมริกาที่น่ารักจริงนะครับผมก็ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยหลายคนที่มาในอเมริกาไปเป็นอิมมิเกรนต์ต้องสู้ขนาดไหนและในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จก็เป็นเราก็น่าจะภูมิใจในตัวเราเองทุกคนการที่เราได้มาชุมนุมกันที่นี่ในวัดวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพวกเราได้มาร่วมมือกันอีกคนนึงเราในหมู่คนไทยควรจะร่วมมือกันตลอดนะครับอะไรที่เป็นการแตกแยกหรืออะไรที่เป็นการทะเลาะกันก็ให้ทิ้งไว้นอกวัดแล้วเข้ามาที่วัดเนี่ยทุกคนเป็นฝ่ายเดียวกันเลยผมก็ดีใจและภูมิใจที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับกราบสวัสดีและขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขออนุญาตที่ท่านกล่าวถึงรายการที่ท่านทำสกอลาร์ชิพฟันด์นี้สักเล็กน้อยพอเป็นสังเกตค่ะคือเงินอะไรเอาไปช่วยเด็กยังไงพอสังเกตสักนิดนึงนะคะครับเป็นไทยเฮอริเทจสกอลาร์ชิพฟันด์นี้เป็นนอนพ่อเป็นองค์กรนะฮะของตั้งขึ้นมาในนิวยอร์กเงินที่รวบรวมมาเนี่ยก็จะเป็นเงินทุนที่จะให้เด็กไทยในอเมริกาให้เขาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทุกปีก็จะมีเด็กสมัครเข้ามานะครับเป็นตั้งเป็นเด็กชาวไทยหรือไม่ก็เป็นเด็กที่เกิดในอเมริกาแต่พ่อแม่เป็นคนไทยพอเขาจะเขียนเอเซ่เข้ามาตอนเขาสมัครเนี่ยจะเขียนข้อความขึ้นมาแล้วก็ให้เกี่ยวเรื่องวัฒนธรรมไทยว่าความเป็นคนไทยหมายความว่าอย่างไรแล้วก็อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่เขาชอบมากที่สุดก็จะมาเผยแพร่ต่อในเพื่อนๆเขาในอเมริกาก็คือให้เด็กเขาเลยถึงความเป็นคนไทยว่ามันแปลว่าแสดงว่าโครงการของท่านนี่ก็คือจะอุปถัมภ์เด็กไทยที่เกิดที่นี่เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแล้วก็การศึกษาของเด็กที่นี่ใช่ไหมคะท่านถูกต้องครับถูกต้องครับเราก็ไม่ได้ทำโปรแกรมอะไรใหญ่โตขนาดนี้ก็เราทำได้แค่ไหนก็ทำแค่ไหนเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะคะที่ท่านได้มาที่นี่ก็ขออนุญาตเบิกบุคคลบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่จัดตั้งเป็นนอนพอฟิตเหมือนกันคือมูลนิธิพระธรรมจารีเป็นนอนพอฟิตเราทำมาประมาณ5ปีแล้วค่ะท่านครับก็จะขอเบิกรายนามผู้ที่จะร่วมสมทบทุนกับท่านชายนะคะมีเลยนะท่านโอ้พี่ทัศนีครับ
ตรงนั้นน่ะเติมนะคะใส่ท่านชายต้องยืนแล้วก็โชว์ความยืนแล้วโชว์ความยืน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 เหมาะกับมือท่านเลยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะต่อไปนะคะจะขออาราธนานิมนต์นะคะพระปู่ชนะพระปู่ตั้งใจจะมาถวายท่านนะคะขอเรียนเชิญคุณยอนชื่นชมรองประธานมูลนิธิครับจะพอดีเหรอจะถูกพระพี่นี่เห็นต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณนุชนาถอุ้มอันนี้สวยพอดีตอนนั้นไม่เห็นต่อไปค่ะคุณณภัสสรค่ะน้องณภัสสรนะคะท่านนี้ชื่อน้องปูนแล้วก็เป็นคนนำต้นโพธิ์ค่ะต่อไปคุณพันธิพาสุเจนค่ะคุณน้องนะคะกล้องนี้เลยนะกล้องวัดนะคะกล้องนี้นะคะต่อไปนะคะคุณพันธองสองฝั่งโขงค่ะต่อไปนะคะคุณพัชราคุณช่อทิพย์ธีรกำจรค่ะคุณพัชราคุณช่อทิพย์ค่ะแล้วพัชรามาทั้งสองท่านเลยค่ะพี่พัชเชิญค่ะท่านไม่ว่าค่ะแต่อย่าปลดนาฬิกาท่านไปก็แล้วกันนาฬิกาห้ามค่ะต่อไปเรียนเชิญคุณรัชนีค่ะนรัตชิระต่อไปขอเชิญคุณบัวพงมาค่ะคุณบัวนี่เป็นแม่ของท่านพระครูดร.ต่อไปคุณสมควรแซ่บค่ะสมควรแซ่บค่ะอันนี้ก็เป็นญาติโยมคณะทำงานเป็นบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันค่ะคุณสมควรแซ่บค่ะต่อไปคุณขอเชิญคุณประนอมประสานฉ่ำค่ะรองคณะกรรมการทำงานของวัดข้าวคุณขยับมาค่ะแม่น้องค่ะโอเคค่ะพี่ทัศนีมอบแล้วพี่ทัศนีโอ้ไปแบมอนสาธุยักษ์ข้าววันเล่นนะคะ
สองชั่วโมงกว่าตั้งใจแล้วขอขอภาพนิ่งขอภาพนิ่งต้องมาบ่อยๆนะคะพวกเราอยากจะให้ท่านทานนะคะว่าพวกเราทำค่ะเรารักว่าคนชาววัดไทยสุชาดาและมูลนิธิพระธรรมจารีในองค์เดียวจะเสียสละยังไม่จบนะคะยังมีอีกค่ะต่อไปขอเรียนเชิญคุณละออวิลเลียมซูซี่ค่ะมาจากซานดิโก้ซานดิโก้โอ้ดีค่ะพุทธจักรเป็นพุทธจักรนิมนต์พยายามคุณน้อยค่ะอีกท่านนึงค่ะจากเซนิโก้เดี๋ยวนะคะจากเซนิโก้อีกท่านนึงนะคะคุณกาญจนาอีกอีเมนเนนของอีเมนเนนค่ะจากเซนิโก้ค่ะพวกมาไกลนี่ให้คิวก่อนนะคะจะได้มีเวลาคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะทำอีกต่ออีกไหมต่อไปขออาราธนานิมนต์ท่านมหาอาจารย์มหาดุสิตท่านมาจากวัดลอสแองเจลิสแต่ว่าปัจจัยในวันนี้นี่จากคณะสงฆ์รวมกันจากคณะสงฆ์วัดจันทร์ท่านอ้อยอย่ามีทางคาดหน่อยตัวยิ่งผอมต่อไปนะคะตรงนี้ต่อไปขอเรียนเชิญคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณจันทรค่ะคุณอรวรรณจันทรค่ะคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์เพชรสังวาลนะคะก้องแม่มต้องวัดค่ะต้องเมื่อกี้เห็นพี่เต็มที่เดินตามมาต่อไปค่ะต่อไปเรียนเชิญพี่หาริสาค่ะพี่หาริสาสมิทธ์นะคะท่านนี้เคยอยู่ที่เต็มครับพี่เต็มดูดิหาหน้าวันนี้หาหน้าแล้วก็ค่ะแม่เต็มจ๋าต้องนี้ค่ะแม่ต้องนี้ค่ะเอ้าทำไมไม่เรียกพี่แหม่มมาแจกยังไม่ถึงถ้าคุยต้องซองต้องแก้วต้องซองพี่เต็มน่ารักมากนะคะทุกครั้งจะต้องเอากาแฟกับชาไทยมาให้พวกเราทานนะคะต่อไปขอเรียนเชิญดร.ภาวดีค่ะโอ้ให้คนสวยสุดค่ะจันทร์จันทร์ร้องนักข่าวช่องข้าวสายแมนทีวีแมนทีวีของทุกวันเลยต่อไปคณะทำงานของวัดอีกท่านหนึ่งนะคะขวางไม่ได้คุณลำไยแสงวังค่ะ
ันนี้ก็มาไกลค่ะท่านมาจากตรงไหนสารแก้วมาขอนแก่นโอ้มาไกลร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดค่ะขอนแก่นจะรู้นาฬิกาเสียงดีมากค่ะพี่วิลลี่ถ้าขาดนักร้องในวงคนนี้ได้นะคะเสียงสุดยอดเลยค่ะจิ้งหรีดแท้เลยค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะคณะทำงานของวัดอีกท่านหนึ่งสำคัญมากเลยเพราะว่ารู้สึกจะเป็นคนทำงานชายซึ่งมีไม่กี่คนในวัดนะคะคุณดร.สันเทศค่ะดร.สันเทศไผ่โสภาค่ะต่อไปนะคะเรียนเชิญดร.สริตาสังเฉยค่ะนี่ก็คณะทำงานของวัดเหมือนกันค่ะนี่วิ่งมาจากซันฟรานเลยนะคะมาตั้งแต่เช้าถึงดร.สริตาสังเฉยและคุณแดนเจษดาค่ะไม่ได้มาวันนี้แดนเจษดาไม่ได้มาสันฟลาเลยนะคะคณะทำงานของวัดไทยสุชาดาและมูลนิธิธรรมจาริกที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะดร.วิไลรักษ์ฮอสค่ะคนนี้ถ้าขาดนี่อดทั้งวัดค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นแม่ครัวที่สวยที่สุดในสามโลกนะคะมีอยู่ที่เดียวค่ะอะไรสามโลกมันเชื่ออะไรหมดเลยมันเชื่ออร่อยมากค่ะแล้วก็หอยทอดเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าได้ค่ะได้ค่ะก็ต้องมาทอดโอเคค่ะแต่มันเชื่ออร่อยมากต่อไปค่ะคนนี้ก็มาไกลค่ะขอเชิญคุณแพรร็อกคอนุรีค่ะพี่แพรร็อกคอนุรีมาจากกันซันตาบาร์บาราก็ได้มาจากโคราชโคราชซันตาบาร์บาจักรราชค่ะจับอีกแล้วจับอีกแล้วนอนจับละ20 20ท่านคะสงสัยเที่ยวหน้าใครจะจับท่านรูปทีละ20 20เราจะได้สปอนเซอร์ชิพเยอะๆท่านต่อไปนะคะป้าแอ๋วค่ะอันนี้ต้องช้านิดนึงนะคะแอ๋วไม่ต้องรีบค่ะช้าๆแอ๋วเดินลำบากหน่อยนะคะด้วยศรัทธาเลยค่ะนะคะมันมีเต้านั่งตัวถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะชายหนุ่มที่สำคัญอีกท่านหนึ่งไปไหนแล้วหล่อที่สุดของวัดเลยโอ้ยพักอีกซองอะต่อไปนะคะคนนี้ก็เป็นคนสำคัญของวัดเราเหมือนกันนะคะจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีผู้ชายอยู่ไม่กี่คน3คนนี้นะคะ3 4คนเองขอเชิญคุณวรวัฒน์เจริญสุขค่ะนะคะคุณลูกของเราลูกของวัดค่ะนี้ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยไทยบาร์บีคิวค่ะและอีก2ท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณติ๊กครับผมขอแนะนำตัวได้ไหมขอเชิญ2ท่านนี้นะคะ2ตายายนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญของวัดสุชาดาเหมือนกันค่ะไม่เคยขาดเลยนะคะขอเชิญลุงอุเทนและป้ากระดกวังค่ะคิดชม2ท่านนะคะเคยเรียกแต่ลุงปุ๊กกับป้าทันเขาพูดชื่อจริงเรียกไม่ค่อยเป็นโอ้โหวันนี้ลุงถึงขนาดสกิปให้ถ่ายรูปใช่ไหมยืนคนละข้างก็ได้เขายืนฝั่งนี้ไอ้ป้าทันยืนฝั่งนี้ยืนคนละฝั่งยืนคนละฝั่งกล้องเข้าไว้เองเป็นสาวซ้ำจะจับมือทั้งคู่ไปเลยนะป้าทัน
จับมือ20ไม่ทราบว่าดิฉันได้อ่านชื่อใครข้ามไปหรือเปล่าคะคนเดียวอ้าวคนแรกแรกนะคนไหนอ๋ออะไรคนนี้เดี๋ยวเอาไปเช็คนะคะแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปเป็นการนะคะพวกเราชาววัดสุชาดาแล้วก็มูลนิธิพระธรรมจาริกจะขอมอบการฟ้อนในวันนี้ไว้ให้ท่านชมนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆจากทางวัดค่ะถวายทองพระเหรอใจยังไม่ได้ถวายเลยอ๋อขอโทษนะคะใครที่ถือซองพระจะถวายซองพระเชิญตอนนี้มาได้ค่ะตรงนี้ที่เราเตรียมสถานที่อยู่นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญคุณแม่พอดีค่ะคุณแม่ขอเชิญที่ห้องคอนโทรลนิดนึงค่ะถ่ายไม่ได้พอดีมีเรื่องแม่คุณแม่ไม่ว่างค่ะคุณแม่ว่างคุณแม่เชิญที่ห้องคอนโทรลนิดนึงค่ะขอเชิญค่ะพี่ไปรับคุณสันต์เป็นคนถือทานไม่รู้ลูกค้าพี่ไปถวายพระหรือเปล่าเชิญค่ะเชิญค่ะเจอฉันอยากถวายพระด้วยนะโทษนะคะพี่ตอนนี้เราเสียที่จะเป็นคือสาวน้อยทั้งนั้นค่ะมานั่งเลยลุกไม่ค่อยได้ลำเสร็จแล้วเป็นคนที่ให้สุดเลยเป็นคนที่ถึงมือท่านขาขอให้ท่านคือคุณติ๋มอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ศรัทธามาจากทามสปริงเลยนะคะคุณติ๋มพันธิรามาจากทามสปริงค่ะไปถ่ายกับท่านหน่อยจะเป็นครับถ่ายกับท่านลองที่อยู่ไหนเอาไปที่ไหนจะไหลก่อนจะถ่ายรูปก่อนเราขอหยุดถ่ายกันเท่านี้ก่อนเนาะ